ู่จ้ะส่งมาไอ้ทีไม่ขำส่งอะไรก็กุญแจไงส่งมาเอาลูกกุญแจอะไรเล่าทำไมไอ้หมอนี่มารยาทสารเนี่ยหน้าตาก็ดีไหนอะไรเนี่ยไอ้บ้านี่ทำไมเนี่ยออกมากุญแจมาแล้วกุญแจอะไรเราจิ๋วโอเคหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายหรือเปล่าอะคุณน้ำมนต์ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกครับคนที่ไม่สบายนะมันไม่แผงนิดขนาดนี้หรอกจริงครับไปทำอย่างนั้นกับเชฟได้ยังไงจิ๋วโอ้ยถามอยู่ได้ฮึออกจากไลน์นี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะหรือว่าวันนึงถ้าเกิดเธอเป็นสิ่งใครที่เขามีคลื่นความถี่ตรงกับเธอเด็ดแล้วก็เธอจะไม่มีวันออกจากร่างนั้นได้เลยรู้ตัวไหมสวยแล้วสวยแล้วสวยไหมไม่ได้ไม่ได้คุณต้องออกไม่ได้โอ๊ยถ้าสิ่งนั้นคุณนี่ต้องออกยากแน่แน่ต้องรีบออกครับออกสิสร้างเรื่องปุ๊บก็สลบปั๊บเลยนี่มันน้องมันสลบจริงหรือมันแกล้งสลบว่าเราพาไปหาหมอดีกว่าครับหายใจปกติหน้าก็ไม่ซีดไม่เป็นไรหรอกมั้งอุ้ยแต่จะจู่ลุงครับเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ปกติหรอกครับหรือว่าจิ๋วมันเป็นโรคอะไรแล้วไม่ได้บอกพวกเราอ่ะโรคป้าโรคบออะไรล่ะแจ้งจับผิดกันอย่างเงี้ยใครมันจะกล้าลืมตาเฮ้ยเหมือนมันเคยบอกว่ามันเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วมันจะกินยานอนหลับแล้วไม่ตื่นวะเป็นได้เออใช่อืมดีเมาไม่เลิกไอ้ร่างนี่ออกไม่ได้สักทีนอนจนเมื่อยแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยอืมผู้ชายคนนี้ก็โอแล้วเนี่ยให้เอบวกบวกบวกเลยน้ำลายไหลอ่ะฮะฝันเหรอหน้าเป็นอย่างนี้ฝันดีแน่นอนอย่างนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วไอ้เจียวตื่นได้แล้วเมื่อกี้ฉันแอบเห็นแกลืมตาจะมาแอบตื่นโอ้โหโตมากเลยอ่ะที่จริงไม่ต้องก็ได้แล้วแผลแค่นี้เองอายมากกว่าเจ็บอีกแล้วเรื่องจิ๋วพี่ซันจะทำยังไงคะ
ทำไงได้อะเขายื่นใบลาออกมาแล้วจิ๋วเขาไม่ได้อยากลาออกสักหน่อยเขาโดนกดดันให้ออกไม่ใช่หรอคะแต่การที่เขาลาออกมันอาจจะดีกับชีวิตเขามากกว่าได้นะมันจะดีได้ยังไงคะพี่ซันให้เขาออกตอนที่เขายังไม่พร้อมพี่ซันคิดว่าคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งอย่างจิ๋วจะทนไหวหรอโอ้ยมีงานเลยเอ้าเจ๋วไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอ่ะหรือว่าไปหาหมอหน่อยไหมโอ้ยไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวคุยกับพี่ซันไปก่อนแล้วกันนะคุยได้อ่ะน้ำน้ำทำไมซิกขนาดนี้เรียนยูโดมาเออช่างมันเถอะวันนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคก็โอเคนะคือจริงๆเมื่อกี้ฉันก็คงผิดจริงๆแหละแค่คงเองเหรอไม่ใช่คงไม่คงสิฉันผิดเต็มๆเลยอ่ะคือฉันเจออะไรมาเยอะอ่ะช่วงนี้ก็เลยจะติดง่ายนิดหน่อยคุณก็อย่าถือสายแล้วกันนะปล่อยมันผ่านไปแล้วกันนั่งนี่มาตอนที่มาขอลาออกอ่ะคงเครียดมากเลยใช่ไหมที่มาขอให้ปล่อยผ่านเมื่อกี้คือความจริงไม่ได้อยากลาออกอยากทำงานที่ต่อไปใช่ไหมเออได้ไหมอ่ะจะมาขอลาออกทำไมหรือว่าเป็นเพราะสิ่งที่ผมพูดก็คงนั้นแหละเพราะที่คุณพูดแหละโอเคตรงนี้ผมจะให้คุณทำงานต่ออีกเดือนนึงให้เวลาคุณตัดสินใจว่าคุณพร้อมจะทุ่มเทให้กับครัวนี้ได้มากแค่ไหนนะจัดไปโอเคดิวทีนี้เราก็ปรับความเข้าใจกันแล้วเนาะไปเยอะไปแล้วนี่สมองคุณถามเนี่ยกามเป็นร้อนอีกสิ
พักอีกโอ้อยากจับจังเสียงลงเลยไม่บอกได้ไหมอ่ะเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้ my godจากที่ไหนนะครับก็บล็อกเกอร์คนนั้นคนละภาพเรื่องเพจรีวิวไร้สาระครับผมก็ไปแค่ดึงก็ออกจากร้านดึงกระเป๋าเองมันจะทำร้ายร่างกายได้ยังไงอาจจะผมดึงให้ดูดึงแค่นี้มันจะไปทำให้คนนี่คุณแต่เขาแจ้งความคุณมีใบรับรองแพทย์ยืนยันด้วยเขาต้องพักรักษาตัวสักสามวันนะคุณสามวันคุณมันจะเป็นไปได้ยังไงหมอบอกให้ไปรองแพทย์หรือเปล่าจากไม่ใช่ผมได้ยังไงผมดึงกระเป๋าจริงๆไม่สาเจ็บพี่สั่งใจเย็นนะครับเกิดเรื่องอะไรครับพี่รักช่วยคุยให้หน่อยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวทุกคนเลิกงานได้เลยค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยมีเรื่องจะได้นะครับเนี่ยท่านบอกแล้วว่าสักวันมันต้องมีเรื่องหวัดดีแบบนี้นะมันก็ต้องจบไม่สวยนี่หรอกเว้ยเฮ้ยแต่เชฟก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่เลยนะโอ้ยเรื่องใหญ่ดิใหญ่มากเลยนะไม่ว่าแต่ใครเปิดใครก่อนเนาะเชฟไปจัดเขาก่อนแล้วเขามาจัดเชฟก่อนนะฮะไอ้เจ๋วนี่เป็นโง่หรือเจ๋วโง่เนี่ยมันเหมือนกันครับเชฟลองเออนั่นแหละไอ้ตัวนี้ก็โคแกไงไปทำเงี้ยไม่รู้เรื่องอีกแต่ผู้ชายเหรอเออโอ้เป็นผู้ชายเองเป็นผู้ชายเองแหละไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้มันบําเบอร์นิดหน่อยอะไอ้เจียวจับอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยสอรี่นะโอ้ยไม่ต้องสอรี่หรอกผมชอบเนี่ยจับมือที่เหมือนงามแดงเลยออกมาแล้วก็คิดอะไรหรือเปล่าว่าพี่มันร้อนนะหน้าต้องแดงไอ้ดูอะไรอ่ะคืออะไรใช้ทำอะไรอ่ะโอ้ยจริงไม่จริงไม่เหมือนกับบ้าเลยฮะเออแล้วว่าช่วงนี้จิ๋วมันแปลกๆไหมวะหรือว่าไอ้จิ๋วมันเป็นคนสองบุคลิกเหมือนในละครเนี่ยโลกไบโพล่าปะเฮ้ยอย่างนี้จิ๋วมันจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าครับผมเคยเห็นในทีวีนะครับว่าคนแบบนี้พอโมโหขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้และสุดท้ายอ่ะมันจะฆ่าคนครับเออใช่เคยดูในข่าวเขาบอกว่ามีคนเนี่ยไปฆ่าเพื่อนบ้านร้องคาเกสินดังจริงครับสังคมสมัยนี้มันเครียดนะครับโอ้โหแล้วพวกนี้นะเวลามันถูกกดดันขึ้นมาเนี่ยมันระเบิดตู้มจะไล่แทงไล่พันไล่ฆ่าไอ้จิ๋วเนี่ยมันโดนจัดหนักมาด้วยนี่เกิดมันวิ่งไปในคนแล้วหยิบมีดขึ้นมาไปแทงเฮ้ยเฮ้ยคนที่กดดันมันแน่ๆเลยนี่เดี๋ยวไอ้จิ๋วมันคงไม่ทำงานขนาดนั้นหรอกมั้งแทงเลยนะหวยบ้าไม่ทันหรอกก็มีซามูไรเนี่ยเฮ้ยมีเชือกอยู่มาด้วยเหรอแสดงว่าเจ้าของก็ต้องสลักชื่อไว้หมดเลยอย่างเงี้ยเหรอจะเป็นไม่ได้เหรอ
เอ้ยนี่จะที่ไหนอ่ะเจนความพี่เราค่อยๆคุยจะถามว่าคนขนาดเนี้ยแทงคนอะไรพูดคุยเข้าตัวโอ้ยสันครับว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับต่อให้เราจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะเขาคงเอาเรื่องถึงที่สุดอยู่ดีพี่คิดซะว่าถึงมาบ้านมันกลับแล้วก็ฟาดเขาแล้วก็ขอโทษเขาไปเลยนะครับขอโทษเหรอต้นหมาบ้าใหญ่ก็โมโหจะตายอยู่แล้วจะขอโทษได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็เจอในศาลดีเหมือนกันเจ๊ยังไม่กลับมาเลยครับพวกเรากลับมาดีแล้วอ้าวคุณน้ำมันหน่วยจับก่อนแล้วจับก่อนครับคุณน้ำมันนะไม่อยากคุยใช่ไหมสองคนเพราะเขาไม่อยากได้ความแบบรู้เรื่องคดีแน่เลยครับโอ้โหเซฟเลยขนาดนี้คดีนะมันเก่งอยู่เลยก็เซฟเก่งจริงครับไอเด็กนอกไม่ขัดสุดเพื่อนจะเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่มาสอบผู้ชายพวกนี้นะมันแบบไอ้กิ้วนี่จะเข้าไปห้องน้ำทำไมวะปกติแกไม่เคยอาบน้ำตอนเลิกงานเหรอก็บอกว่าวันนี้อากาศมันแบบร้อนขึ้นมาอุ๊ยไอ้แกบอกอะไรเราเนี่ยนะอย่าคิดมากไปเลยเนาะเรื่องแบบนี้เนี่ยบางคนเขาแบบไม่ถือกันหรอกนะสู้ๆฟอยติ้ง